นี่ปีนขึ้นเขาอากินะเราจะไปสูบเต้าหู้กันวันนี้รู้สึกว่าเขาอากินะจะชันสุดเกินครับผู้ชมต้องสูบเต้าหู้ขึ้นไม่ได้แล้วเฮ้ยมึงแค่เขาอากินะหรือเปล่าเนี่ยทำเกมคาพาร์กิ้งมาก็ตั้งนานแต่ผมพลาดไปได้ยังไงท่านผู้ชมพลาดที่ไม่ได้ทำรถที่มันเป็นรถที่แบบดังขนาดนี้ท่านผู้ชมก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมหมายถึงรถรุ่นอะไรนี่เลยครับท่านผู้ชมรุ่นที่จอดอยู่ตรงหน้าผมเลยครับเป็น Toyota AE86 ในหนัง Interior ดีหรือรถส่งเต้าหู้ในตำนานนั่นเองรถคันนี้เนี่ยไม่มีใครขอมานะแต่คือผมอยากจะมาทำเพราะว่าทำคลิปมาก็หลายคลิปแล้วของเกมคาร์พาร์กิ้งแต่งมาก็หลายคันแต่เราพลาดไปได้ยังไงครับที่จะมาทำ Toyota AE86พลาดไปได้ยังไงผมจะไม่แต่งอะไรมากมายครับผมจะแต่งให้เหมือนในหนังเรื่อง Interior ดีหรือว่าหนังเรื่องรถส่งเต้าหู้ในตำนานนั่นเองนะเป็นสีขาวปกติเลยผมจะไม่แต่งวื้อฟื้อบางอลังการอะไรใดๆทั้งสิ้นถึงแม้รถมันจะไม่แรงนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ทำรถบัคแล้วก็ไม่ทำรถสเตปนะท่านผู้ชมคือมันทำได้แหละแต่คือผมไม่ทำผมขอไม่ทำแล้วกันครับเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าพี่แม่งเป็นตัวอย่างให้น้องๆเนี่ยไม่ดีเลยจะมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้อีกครับแล้วก็มีดราม่ากันมาอีกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแต่อย่างใดนะครับวันนี้เราไม่ได้เน้นคอนเทนต์ที่แบบบื้อว้าอลังบื้อบางอลังการอะไรมากมายวันนี้เราจะมาแต่งรถคันนี้แบบชิลๆนะครับผมและที่สำคัญใครที่ยังไม่ได้ดูรถคันนี้Honda Civic Type R FK8 อย่าลืมไปดูนะครับคลิปที่แล้วที่ผมลงไว้ฝากไว้ด้วยสำหรับรถคันนี้ใครยังไม่ได้ดูกดย้อนกลับไปดูให้ผมหน่อยนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนั้นให้ด้วยให้มันถึง700ไลค์800ไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมแต่งในเรื่องของสีรถสักครู่นึงนะครับแล้วก็เรื่องการจูนด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมแต่งรถเสร็จกันแล้วทุกคนว่าจะเป็นยังไงโอเคไปกันเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่ก็ได้ทำการแต่งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็อาจจะแต่งเร็วสักนิดนึงนะครับไม่นิดนึงเลยเร็วโคตรเร็วเลยครับคือแทบไม่ได้แต่งอะไรเลยท่านผู้ชมคือแค่แปะสติ๊กเกอร์ร้านชื่อร้านส่งเต้าหู้เดี๋ยวนี่ครับแค่แปะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยท่านผู้ชมก็เป็นคลิปที่อาจจะแต่งเร็วผิดปกติก็ต้องนะครับผู้ชมก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเลยครับถ้ามันเร็วเกินไปนะฮะสำหรับรถ Toyota AE86 รถคันนี้นะครับผมแรงม้าอยู่ที่628แรงม้านะครับผม628 HP สำหรับในส่วนของเกียร์บ็อกซ์ก็จะปรับไว้ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมใครดูไม่ทันก็ให้กดหยุดเอานะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครมาตามผมหรอกนะครับเพราะว่าส่วนมากคนก็ทำสเต็ปกันนะครับโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็เอาฮาเอาสนุกเอาเพลิดเพลินเอ้ยเดี๋ยวผมลืมทำฝากระโปรงดำป่ะเอ้ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับสักครู่นึงโอเคครับท่านผู้ชมครับพี่ก็ได้ทำการใส่ฝากระโปรงดำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ มื่อกี้ลืมทำฝากระโปรงนะครับมันไม่เหมือนของแท้ครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอาไปวิ่งในทางยาวกันท่านผู้ชมว่าจะแรงจะเร็วสักแค่ไหนเราไปรีวิวในถนนกันอีกทีนึงโอเคท่านผู้ชม let's go โอเคมาท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กันในสนามไฮวีแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมการไปส่งเต้าหู้ตอนนี้เรามารับเต้าหู้อยู่ที่ร้านเป็นร้านโรงงานผลิตเต้าหู้นะครับผมนะเราจะทำการเอาเต้าหู้เนี่ยไปส่งที่จุดนัดหมายนะครับผมที่ตรงสถานที่ทำไมรู้สึกว่าถนนเส้นทางมันไกลซะเหลือเกินเราจะไปตรงจุดนี้นะผมนะนี่ตรงจุดนี้เลยตรงนี้เลยเราจะไปส่งเต้าหู้กันแล้วกูจะไปส่งอะไรตรงนั้นวะนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูหน้าตาแล้วก็อีกสักข้าวสักนิดนึงว่าผมเนี่ยแต่งอะไรมาบ้างจริงๆก็ไม่ต้องให้ดูหรอกนะครับมันไม่ได้แต่งอะไรอยู่แล้วแค่ผมแปะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับผู้ชมฮะตรงที่อยู่ข้างประตูแค่นี้เองแค่นี้แหละแล้วถามว่าผมไปหามาจากไหนเอภาษาญี่ปุ่นผมไปหามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็ไม่รู้ว่าแปะถูกหรือเปล่านะฮะโอเคผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่ได้เน้นเอารถเร็วเอารถแรงอะไรแต่อย่างใดนะฮะวันนี้เรามาแบบกันสนุกๆ นะครับผมมาส่งเต้าหู้เดี๋ยวผมขออนุญาตฟังเสียงรถส่งเต้าหู้หน่อยท่านผู้ชมเป็นไงบ้างฮะเสียงรัดหรือเปล่าฮะเสียงเบาไปหรือเปล่า
แป๊บนึงนะครับกลัวเสียงรถจะเบาเกินไปผมเสียงขึ้นได้อีกเดี๋ยวลองฟังอีกรอบนึงเป็นไงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวมารีวิวทั้งทีเดี๋ยวเราต้องดูด้านในด้วยครับว่าด้านในนี่มันแจ่มแมวแวววับขนาดไหนนี่ก็จะเป็นด้านในของรถ Toyota AE86 นะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีบอกไม้ที่เป็นแบบไม้แบบรถเก่าเลยครับผมเป็นรถยุค90รุ่น80นะครับไม่ใช่ไม้ดิจิตอลเหมือนรถปัจจุบันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับผมสำหรับพวงมาลัยนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นพวงมาลัยแต่งนะครับไม่น่าจะใช่พวงมาลัยเดิมจากรถนะเพราะว่าดูดีมันเป็นแบบมีรอยถักรอยเย็บจากได้ด้วยโอเคเบาะนี่จะเบาะอะไรครับผมเบาะนี่ก็น่าจะเป็นเบาะที่ค่อนข้างจะเหมือนไม่ใช่เบาะเดิมจากโรงงานนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ไปดูรีวิวโอเคมีวิทยุก็ตามนั้นโอเคลองเบิ้ลสิในรถก็แจ่มแมววับโอเคท่านผู้ชมเราลองใส่เกียร์ขี่ไปดิเอ้ยเดี๋ยวทางออกอยู่ทางไหนวะเดี๋ยวต้องไปรับเต้าหู้ก่อนนะท่านผู้ชมเราต้องเอารถเราไปรับเต้าหู้ก่อนนี่คือโรงงานส่งเต้าหู้โอเคมาแล้วครับผมมารับเต้าหู้แล้วครับผมจะเอาเต้าหู้ไปส่งแล้วครับผมได้เลยรอแป๊บนึงโอเคตรวจจัดโอเคเสร็จเรียบร้อยรับเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยได้เวลาไปส่งเต้าหู้แล้วถอยโอ้โหท้องรถนี่ติดพื้นเลยขนาดรถสูงขนาดนี้นะเนี่ยโอเคได้เวลาไปส่งเต้าหู้แล้วท่านผู้ชมโอเคสับเกียร์ก่อนเราใส่เป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ใส่เองแล้วทางออกโรงงานอยู่ทางไหนวะเนี่ยโอ้ทางนี้เฮ้ยทำไมมันแรงยังวะยังไม่ได้ออกจากร้านเลยไม่ได้ออกจากโรงงานรถกูจะพังก่อนโอเคเดี๋ยวขอปรับกล้องให้ตรงก่อนโอเคไปเฮ้ยทำไปเล่นไปโอ้โหเบรกยิ่งกว่า ABS นะครับเบรกทีนี่หัวสักกระเทียมกินกันเลยทีเดียวโอเคเราจะกลับไปทางสายมือเรามีจุดที่จะไปส่งเต้าหู้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับมีคนสั่งเต้าหู้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันตรงกลางถนนนี่ครับผมตรงที่แข่งแดกกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการไปส่งเต้าหู้ทดสอบความเร็วไปในตัวเลยมาได้เวลาส่งเต้าหู้แล้วเหยียบปิดไปบอกเลยว่าเหยียบสุดตีนครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาแบบเร่งด่วนนะเราต้องไปส่งให้เร็วที่สุดโอ้โหผมนี่เหยียบไป300เลยครับ AE86 โคตรแรงเอ้ยมึงแรงเกินไปหรือเปล่า400ไปเลยลูกพี่ถ้าแรงมาเยอะกว่านี้เนี่ยบอกเลยว่า400แน่นอนเปิดสูตรดีฟดูสิมันจะถึง400ไหมผมมองว่ามันต้องถึง400แน่นอนเลยเลยละแต่ผมขอทดสอบความเร็วก่อนเดี๋ยวขอจะไปส่งเต้าหู้ขออนุญาตทดสอบความเร็วก่อนโอ้โหวิ่ง400เป็นไงนี่รถเดิมๆไม่ได้มีการปักไม่ได้มีการอะไร AE86 เดิมๆวิ่ง400กูว่าแล้ว โอ้โหรถส่งเต้าหู้เราเบรกไม่อยู่ฮะสภาพไม่เหลือชิ้นดีแล้วตอนนี้โอเคท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราจะไปส่งเต้าหู้ก่อนแล้วเราค่อยไปซ่อมรถทีหลังเฮ้ยทำไมรถเรามันกินขวาวะสงสัยล้อจะเสี่ยวนะอะไรล้อเสี่ยววะล้อเบี้ยวโอเคเมื่อกี้ตอนขับมารู้สึกว่าจะเห็นรถเสียกลางถนนนะมีรถลากไม่ใช่มีรถสไลด์มาสไลด์มันมีบริการแบบนี้ด้วยเลยในเกมนี้นะแล้วมันจะจ่ายตังค์กันยังไงวะโอเคถึงร้านส่งเต้าหู้แล้วเลยกูจะเข้าร้านกูยังมาชนอีกโอ้โหสภาพ AE86 เราสงสัยต้องเสียค่าซ่อมอีกเยอะท่านผู้ชมครับหน้าตานี่ไปหมดแล้วฮะด้านซ้ายด้านขวาข้างหน้านี่โอเคเอาเต้าหู้ไปส่งก่อนมาแล้วครับผมเต้าหู้มาส่งถึงร้านแล้วครับเข้าไปได้เลยนี่เฮ้ยตรงนี้มันเป็นร้านซ่อมรถด้วยนี่ว่าเอ้ยเรามาถูกที่แล้วเราต้องเอารถไปซ่อมด้วยแหมว้าวแจ่มแมวแบบเอ้ยกูเพิ่งซ่อมรถแล้วมึงมาชนทำมะเขืออะไรไม่บีบแจใส่กูด้วยชิบหาย
ฮะโอ้โหเดี๋ยวเราจะจี้มาทำไมเนี่ยสักเสาไหมล่ะสักเสาไหมล่ะฮะสักเสาไหมแล้วกูมาจอดอะไรอยู่ตรงนี้วะแล้วรถผมมันมาตรงนี้ได้ยังไงมาสักเสามันต้องสักเสาละมาบีบแต่ใส่ AE86 เราแบบนี้มันไม่ไหวจริงครับท่านผู้ชมมันต้องจัดละจังหวะเนี้ยโอ้โหเปิดยางไม่เดี๋ยวเปิดยางไม่ออกครับเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดไม่ได้อีกโอเคเบิร์ดยางไม่ไปโอ้ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วครับผู้ชมมีหน้าไปท้าเขาเฮ้ยเป็นไงออกตัวอย่างเฟี้ยวแต่รอบปลายนี่บอกเลยว่าเอ้ยเสียงไล่มาแล้วแหมโอ้โห10 วิผู้ชมโอ้ยแต่เขาก็ได้9 วิเลยเขาก็เกือบแพ้ผมนะทำไปเล่นไปนะครับแหมกูมาส่งเศร้าหู้เลยมาท้ารถแข่งฉี่โอ้โหมีการแบบเหยียบใส่หน้าเราอีกแล้วตักเสาไหมล่ะฮะกี่ท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องเอารถไปทดสอบความเร็วก่อนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ครับแต่จุดที่เราไปมาเมื่อกี้อ่ะตรงนี้ด้านซ้ายมือเราจะวิ่งให้สุดทางเลยโอเคโอเคเฮ้ยเหมือนเราจะเจอรุ่นเดียวกันว่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นรถสเต็ปทีหนึ่งทีใช่ไหม830แรงม้านั่นยังไงเอ้ยมันหัวล้อเว้ยหัวล้อใส่เราเว้ยโอเคท่านผู้ชมนะไม่ต้องการไม่เสียเวลาแล้วเราขออนุญาตสเต็ปเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงสเต็ปมันมองสเต็ปอะไรล่ะออกตัวยังอืดเลยเป็นไงมีมาบอกรถเราสเต็ปดูการออกตัวด้วยครับต้องใช้เวลาพอสมควรแม่รถสเต็ปอะไรนะครับรถผมไม่สเต็ปนะครับรถผมมีแต่สเต็ปแหมเดี๋ยวปรับผมกล้องให้มันตรงนี่จะได้ขับรถถูกโอเคท่านผู้ชมขออนุญาตใส่โหมดดิฟนะครับผมนะโอเคไปจวดจ้าเฮ้ยตรงนี้มีวัยรุ่นมีกาด้วยโอเคฮะเราต้องดันให้ถึง400แหมเมื่อกี้มีบอกว่ารถสเต็ปเหมือนกันใช่ไหมป้าดูยังไงรถสเต็ปแรงม้ารู้จักแรงม้าก็ไม่ได้ใช่รถสเต็ปแล้วป้าไปกันใหญ่แล้วโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทำความเร็วไปที่เอ้ยอะไรเอ้ยรถสเต็ปดีกว่าแม่อย่างนี้เราไม่เอาเราไม่แข่งครับไม่แข่งรถสเต็ปเราสู้ไม่ไหวดูท่านผู้ชมนี่รถแรงม้า600วิ่งได้420กว่ามันเป็นอะไรที่ก็ถือว่าแรงนะเฮ้ยเบรกไม่เหลือขี่แล้วบ้างหน้ารถกูเฮ้ยทำไมชนรอบนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยท่านผู้ชมนะรถคันนี้นี่เปิดฝากระโปรงได้หรือเปล่าเราลองลงมาดูดิแหมจอดลงมายืนแอคชั่นหน่อยแล้วกูจะหันกล้องไงโอเคเปิดฝากระโปรงได้ไหมไม่ได้เหรอทุกผู้ชมเห็นน้องบอกว่ารถFK8 เนี่ยมันเปิดฝากระโปรงได้นะแต่ผมอยากรู้ว่า Toyota เปิดได้ไหมแค่นั้นแต่รู้สึกว่าจะเปิดไม่ได้นะครับโอเคครับทุกผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในด่านเมาท์เทนนะครับและตอนนี้มีออเดอร์สั่งเต้าหู้มาอีกแล้วซึ่งตอนนี้ผมกำลังมารับเต้าหู้ครับที่โรงงานผลิตเต้าหู้ครับผมก็ไม่รู้ว่าโรงงานต้องใช้โรงงานผลิตเต้าหู้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ขออนุญาตดูก่อนเช็คก่อนนะฮะต้องลงจากรถมาเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปเช็คก่อนนะฮะผมว่านี่มันใช่โรงงานเต้าหู้หรือเปล่าเฮ้ยพี่นี่มันใช่โรงเดี๋ยวกูจะขึ้นบันไดปะโถขึ้นไม่ได้ก็ไม่บอกมันใช่โรงงานเต้าหู้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช่แล้วเฮ้ยเฮตาฮิซาร่าเรามาถูกที่หรือเปล่าเนี่ยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันเสียเวลาทำมาหากินเนี่ยโอเคท่านผู้ชมมาขึ้นรถกันดีกว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ทำการรับเต้าหู้มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะทำการไปส่งเต้าหู้ที่เดี๋ยวมันสั่งจากไหนวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วมันมาร์คเส้นทางได้ไหมเนี่ยโอเคเขาสั่งจากปั๊มน้ำมันปั๊มนี้นะครับผมมีคนสั่งเต้าหู้มาโอเค
เดี๋ยวผมต้องออกซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวขวาโอเคไปท่านผู้ชมนะหวังว่าจะไปถูกทางนะออกซ้ายตรงไปแล้วจะเจอถนนใหญ่ให้เลี้ยวขวาส่งเต้าหู้ที่เร็วที่สุดในโลกเออเอาว่าเดี๋ยวแล้วกูจะเลี้ยวขวายังไงอย่าบอกนะว่านั่นไงกูว่าเป็นสะพานเมื่อกี้มองไม่เห็นขอไปด้วยนะผู้ชมเฮ้ยไปรุ่นอเมริกาว่ะเอ้ยจะขึ้นข้างบนยังไงเนี่ยเอาผมจะขึ้นข้างบนยังไงนะจะไปส่งเต้าหู้ยังไงเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเบรกเสียงชนไม่น่าจะเหลือแล้วกูจะไปส่งเต้าหู้ให้ทันเวลาหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคขออนุญาตดูแผนที่สักครู่นึงว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่แล้วก็ออกซ้ายไปทีนี้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมนี่เซียนส่งเต้าหู้เด้ขับขึ้นเขาอากินะไงมองไม่เห็นทางเฮ้ยรถพังเอาไม่ใช่นี่วะนี่ปีนขึ้นเขาอากินะเราจะไปส่งเต้าหู้กันวันนี้รู้สึกว่าเขาอากินะจะชันซะเหลือเกินครับทุกคนต้องส่งเต้าหู้ขึ้นไม่ได้แล้วเฮ้ยมึงแค่เขาอากินะหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ยไม่น่าจะรอดนะฮะส่งเต้าหู้วันนี้ไม่น่าจะรอดเอาฮัลโหลว่าไงครับอ๋อเต้าหู้เลยครับผมคิดว่าน่าจะไปส่งไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้รถผมเสียอยู่บนเขาอากินะชิบหายนะครับผมน่าจะยาวเลยครับขอโทษเลยครับพอดีผมไปส่งไม่ได้จริงๆ